ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วครับกับการศึกษาเรียนรู้พิมพ์ตำหนิเนื้อพระตามตำรานะครับอ่าตามตำรานี้ดูองคูนิดนึงก่อนนะครับเป็นการโจหัวนะครับอันนี้ผิวสวยมากนะฮะผิวที่หมดยางแล้วนะฮะยางโลหะที่หมดแล้วนะครับหมดอายุอายุร้อยกว่าปีแล้วนะฮนะยางโลหะจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยความเก่าที่ได้ท,ท,ท,ไดที่นะฮะลักษณะความเก่าของโลหะนะครับนะครับอ่าเกินจโจหัวแล้วครับ ทีนี้ต้องบอกก่อนผมเองผมจะมีมุมมองของผมนะไม่เหมือนคนอื่นนะครับต้องบอกก่อนผมจะมีมุมมองของผมที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับในการดูพระพระหล่อโบราณนะฮะในเรื่องของการดูพระหล่อโบราณวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดคือเรื่องของพระพระหล่อโบราณแล้วก็เหรียญนะฮะพระหล่อโบราณแล้วก็เรื่องเหรียญนะครับลักษณะการดูผมสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยของพระหล่อโบราณก็คือเรื่องของการตัวตัวตัวพิม ว่ามีการสามารถดูพิมพ์แล้วสามารถชี้เกยแท้ได้เลยหรือว่าลักษณะของกว้างคูณยาวสามารถชี้เกยแท้ได้เลยหรือว่าพระหลอบโบราณเนี่ยมีจะมีจะพาะแค่เหลืองอมเขียวเท่านั้นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าใครเห็นต่างจากผมก็ไม่เป็นไรนะครับเปลี่ยนช่องได้เลยนะฮะด้วยความยินดีครับแล้วก็เรื่องของพระปั๊มชี้เก๊แท้ได้เลยในการตัวตัดตัวตัดพระปั๊มนะฮะซึ่งผมไม่เห็นด้วยอีกเหมือนกันนะครับผมไม่เห็นด้วยเรื่องว่าตัวชี้เก๊ตัวตัวตัดสิงกันตรงที่ตัวปั๊มนะไอตัดสิงกันที่ตัวตัดนะฮะพระปั๊มนะฮะเลยผมผมเลยมีการบ้านฝากถามนิดนึงในเมื่อถ้าเหรียญเนี่ยชี้เก๊เนี่ยวัดกันที่ตัวตัด ว่าเป็นสามารถดูได้เลยดูตัวตัดแล้วสามารถรู้ได้เลยว่าพระองค์นั้นแท้หรือเกผมผมขอถามนิดว่าแล้วทําไมพระ พราปั Workers, ๊มลอยองค์พระปั๊มลอยองค์นะไม่ว <person> ่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมพิมพ์เอพิมพ์บีพิมพ์ซีหรือว่าพวงพ่อเงิน1นึอย่างเงี้ยปั๊มขึ้นรูปเหมือนกันเหมือนขึ้นรูปเหมือนเหรียญเหมือนกันดูตําหนิดูรอยเซียนเหมือนกันแต่ทาไมไม่ดูตัวตัดข้างเป็นตัวตัดสินนะครับทำไมถึงไม่เอาตัดข้างเป็นตัวตัดสินอันนี้ผมฝากเป็นกันบ้านนะครับผมฝากเป็นกันบ้านให้ผู้หลับผู้ใหญ่ที่เล่นพระมาก่อนผมที่บอกว่าเล่นตามมาตรฐาสากลนะครับฝากเป็นกันบ้านนิดนึงนะครับช่วยช่วยมีคําตอหผมนน่อยะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้จะดูหล่อบโบราณเทียบให้เทียบให้นะครับเทียบให้ก่อนนะฮะวันนี้ผมจะดูแค่6กทีเดี๋ยวจะเป็น E ีสั้นๆนะฮะอีี EP สั้นๆให้เพื่อนๆดูนะฮะวันนี้จะจะย่อยให้เร็วๆนะฮะร,รู้สึกว่าทุกทีสอนทีโอครึ่งชั่วโมงนานไปนะฮะดูองค์ดูลักษณะอ่ะของเกยก่อนนะฮะผมใส่มาโครเรียบร้อยแล้วดูลักษณะของเกก่อนนะครับเห็นไหมอันนี้อันนี้เป็นของที่เขาส่งมาอ่าเอาองนี้เดี๋ยวนะอ่ะ กขาส่งมาให้ให้ดูนะฮะเนีย่ยส่งให้ดูนะครับดูสษนะดูผิวดูนะดูเพื่อนๆดูผิวไปนะครับ,นะรบผมจะจบแค่ห้านาทีพยายามจะจบแค่ห้านาทีนะเดีย๋ยวลองดูนะจะไล่แค่ห้านาทีนะเห็นไหมสิ่งที่ไม่ได้คืออะไรฮะผิวฮะผิวโลหะยังไม่ได้เห็นไหมครับผิวโลหะยังไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วเขาถึงพยายามจะไม่แต่งคาบ คาบสนิมมันมีแต่ผิวไฟไหมคาบสนิมโลหะที่เป็นสนิมเขียวสนิมหยกถึงไม่มีฮะแต่เขาเป็นเป็นลักษณะเผาไฟอย่างเดียวใชไหมเห็นไหมแต่ว่าโลหะอย่างงี้ไม่ได้ซึ่งตอนนี้กําลังระบาดมากกาลังระบาดมากนะฮะลักษณะเนื้อแบบนี้นะฮะพระเร่งไฟนะฮะต้องบอกว่าเร่งไฟเป็นเนื้อทองเหลืองเร่งไฟนะฮะอย่างเงี้ยไม่ผ่านนะครับเห็นไหมเร่งไฟ ที่เขารูนะ้ไงมีทั้งเม็ดกวดเม็ดทรายาบอกว่าผิวหล่อโบราณต้องมีทั้งผิวไฟแล้วก็เม็ดกวดเม็ดทรายไหมแต่นี่คือการทานะฮะเพราะโลหะมันไม่ได้ถึงเขาเล่นมาแต่โลหะมันไม่ได้นะครับโลหะมันไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวผมว่าหลังผจะเอาที่มันที่มันคล้ายๆลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นลักษณะของถึงอายุที่โลหะถึงอายุนะฮะเดี๋ยวจะมาให้ดเพื่อนๆดูกัน,กนอันนี้ดูก่อนของเรียนแบบนะครับเห็นไหมเนี่ยจบเลยดูที่ก้นนะฮะเห็นไหมจบเลย รอยตะไบไม่ใช่ด้วยเห็นไหมแล้วโลหะตึงนะฮะเดี๋ยวต้องเทียบดูเนี่ยกับองค์ที่ถึงอายุองค์นี้จะมีเนื้อทองผสมนะพายทองนะฮะนำทองทองเนี่ยเป็นธาตุที่เบาไงฮะแต่ว่าเวลาอ่าจะแห้งเขาเรียกอะไรอ่หลอมละลายอ่ะใช้ใช้ไฟสูงมากนะฮะแต่ว่าพวกตะกั่วจะจะจะหลอมเร็วกว่าแค่500องศาเซลเซียสกับไหมแล้วก็หลอมละลายแล้วจุดจุดจุดของเขาจุดจุดเดือดนะฮะ ไม่ต้องไม่ต้องสูงมากนะจุดเดือดของของการหลอมละลายนะตะกัว่วพวกตะกั่วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ความความร้อนมากแต่ว่าทองคำจะร้อนมากนะ ต้องใช้ความร้อนมากเพราะฉะนั้นไอ้ที่หลอมละลายเร็วมันก็เป็นน้องก้นนะส่วนทองคําธาตุเบาแล้วก็ต้องใช้ไฟแรงๆมากกว่าจะหลอมละลายได้ก็เลยจะอยู่ข้างบนนะเห็นไหมองค์นี้จะแก่ทองคํานะครับแต่สิ่งที่เราเห็นได้คือความปอบช้าของโลหะใไหมทุกอย่างพระทุกชนิดฮนะการเวลาเป็นตัวค่าเป็นตัวฮะไม่ผ่านการการเวลาอายุการเวลานะเป็นร้อยรปีเนะี่ยตัวการเวลาเนี่ยเป็นตัวค่าทุกอย่างนะเหมือนเรานะก็เหมือนกันจากหนุ่มก็แก่ จากเด็กก็เป็นหนุ่มหนุ่มก็เป็นแก่เป็นคนแก่นะเหมือนกันหมดฮะเนี่ยเห็นไหมความบอบช้ำมีหมดเลยไหมเนี่ยความบอบช้ำต้องมีไม่ว่าจะพระพระอะไรก็ช่างดินชินผงต้องเหมือนกันหมดนะฮะจะมีเหมือนกันหมดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมความบอบช้ำต้องมีแต่องค์นี้หนักไปทางทองหน่อยไหมจะเป็นขุยเห็นไหมลักษณะขององค์พระจะเป็นขุยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเกตกะดีจะมีฮะเห็นไหมพอดิ้งเป็นทองจะดูง่ายเกตกะดีนะฮะทะลอยตามมุ้งก็อีกแบบเห็นไหมแต่ไม่คาบไข่สนิมด้ววยมมั้้อออนนนีีผชบงค์เพราาะ่ พระมันมีวรรณะหลากหลายดีเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโลหะสมัยก่อนร้อยกว่าปีมันยังยังสกัดไม่ดีไงเพราะฉะนั้นโลหะจะหลากหลายนะฮะโอ้สี่ห้านาทีกว่าละเห็นไหมร้อยตะไบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยร้อยตะไบนะครับโอเคไหมครับผิวไฟครบนะฮะคับขี้เบ้าคับขี้เบ้าสนิมเขียวหมดเลยฮะมีหลากหลาย หลากหลายวันน,นะครับโ okay, นะอเคเนาะหกนาทีโอ้โหนานแป๊บเดียวหกนาทีอะเทียบโอเคนะ okay. นะผมต่ออีกนิดนึงนิดนึงอันนี้พระปั๊มผมเคยเพื่อนๆดูแล้วเนะนาะลักษณะพระปัม๊มผมต่อตรงนี้นี่เห็นไหมพระปัม๊มพระแท้นะผมฝากเป็นการบ้านแค่นะั้นแต่ว่าเนี่ยให้ดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมนี่คือความคมความชัดเห็นไ,ไหมฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับนี่คือพระหล่อโบราณนะฮะไอ้ทัศนที่ไม่ใช่อ่าพระปัม๊มหลวงพ่อหลวงพ่อหลวง,งพ่อเดิมนะฮะพระปั๊มพ่อเดิมนะพิมพ์เอนะฮะพิมพ์เอนะ นะนี่ปั๊มแท้นะฮะแท้สําหรับผมนะฮะแท้ดูในแรกดูพระปั๊มก่อนความคมความคมของโลหะชัดไหมพิมพ์ชัดไหมตําหนิต่างๆที่มีนะฮะเราพอเดิมตาเตินนะฮะเราเป็นพระปั๊มดูยังไงนี่ฮะจากเป็นสิบสิบตันบางครั้งดูตัวหนังสือได้ถ้าเป็นซ้อนๆสองครั้งก็โอเคละเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ร้อยแตกเนี่ยรอยปิ้นลักษณะพระปั๊มนะฮะเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือโดนปั๊มอีกทีเพราะว่าต้องปั๊มสองครั้งเนี่ยทองเหลืองฮนะ ผมเคยบอกฮะบางครั้งตัวนี้ก็ดูได้เหมือนกันอย่างเนี้ยแล้วก็เหรียญนี้เหรียญต้องมีเสี้ยนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพับปั๊มเหมือนกันพับปั๊มเหรียญปั๊มต้องมีเหมือนกันเห็นไหมต้องมีความคมสำคัญเน้นความคมนะความคมและตำหนิต่างๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยที่ผมคาใจคือฝากไปเลยฮะฝากฝากให้แง่คิดเอาฮะฝากให้แง่คิดเอาเนี่ยดูหูมีซ้อนไหมทําหูขึ้นไหมห่วงนะฮะนะฮะผมจะเร็วนะฮะผมจะเร็วนิดนึงฮะจะเร็วนิดนึงนะฮะ เร็วนิดนึงผมไม่ไม่ยืดแล้จะลองดูซิว่าถ้าเร็วอย่างนี้ fc ชอบไหมถ้าชอบยังไงอยากให้เวลาประมาณไหนก็บอกกันนะเนี่ยลักษณะพับนี่เหรียญปั๊มนะฮะเหรียญปั๊มเห็นไหมดูความคมผิวเซียนนะฮะแล้วก็ดูตำหนินะอย่างนี้ดูตำหนิได้เพราะว่าอายุยังไม่มากนะฮะดูเหรียญไปเหรียญปั๊มหรือเปล่าถ้าเหรียญปอมปุ๊กเนี้ยเนี่ยจะต่างกันเลยเนี่ยความคมจะไม่มีเห็นไหมเนี่ยเหรียญปอมเหมือนเหมือนลักษณะเหรียญฉีดเห็นไหมเซียนจะไม่ค่อยมีเห็นไหมเนี่ยเทียบกันเห็นชัดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอีกหน้าก็ได้เห เห็นไหมตีสะไม่มีเหเนี่ยเห็นไหมทูดหมดเลยไหมเนี่ยเห็นไหมเรียนฉีดทําเกย์มาเห็นไหมชาสังคาติยังไม่คมเห็นไหมครับเห็นไหมแต่พระปั๊มเนี่ยมันเนี่ยเห็นไหมมีเสี้ยนทุกอย่างเลยเนี่ยเห็นเห็นเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมโอเคนะครับก็ฝากเป็นกันบ้านนิดนึงฮะให้ลองดูจะเชื่อผมไม่เชื่อแล้วแต่นะฮะก็ในเมื่อที่ผมบอกไงในเมื่อตัวตัดเนี่ยในเมื่อคุณพระพระปั๊มเหรียญปั๊มเนี่ยการขึ้นรูปเหมือนกันไง ปั๊มเหมือนกันนึกออกไหมฮะจากโลหะแล้วมาทําให้เป็นเกิดเกิดเป็นรูปเนี่ยในเมื่อบอกตัวตัดเนี่ยตัวตัดเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาใครนตะ้องบอกไว้ก่อนนะในเมื่อตัวตัดบอกว่าสามารถตัดสินพระแท้พระเกได้เลยเอาแล้วทําไมรูปหล่อหล่อร้อยองคโทษนะครับทำไมหล่อ้อยองค์ถึงตัดสินเกนแท้ไม่ได้ครับอันนี้ผมฝากปันกันบ้านนิดนึงนะครับเนี่ยก็ฝากขันบ้านไว้ตรงนี้ว่าทําไมเหรียญเนี่ยถึงตัดสินขอบข้างว่าเกแท้ได้แล้วพระปั๊มเนี่ย ปั๊มเหมือนกันเนี่ยขึ้นรูปเหมือนกันเนี่ยเป็นเป็นหล่อปั๊มลอยองค่ะโทษทีเป็นพระปัปป๊มลอยองเนี่ยทำไมตัดสินเกแท้ที่ขอบข้างไม่ได้นะครับฮะทำไมตัดสินที่ขอบข้างไม่ได้ฝากเป็นการบ้านเนาะนะครับนะครับผมผมก็มีเทคนิคก,การดูผมแบบเนี้ยนะฮะเทคนิคก,การดูนอกกรอบนะแนวคิดน,นอกกรอบนอกรอบแล้วนอกกรอบด้วยนะฮะก็ฝากเป็นกันบ้านแล้วกันนะฮะนะฮะเนะนี่ยการขึ้นรูปเหมือนกันนะฮะ แต่การดูทําไมดูไม่เหมือนกันนะฮะทานี้เมื่อบอกว่าเชื่อตัวตัดได้เ้าแล้วทําไมพระปั๊มลอยองค์ทำไมเชื่อตัวตัดไม่ได้ล่ะถูกไหมอ่ะโอเคฝากไว้ตรงนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ